าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:04 นจุรินทร์ออนทัวร์กรุงเทพมหานครนำพรรคประชาธิปัตย์ทำงานหนักและมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าต่อไปหวังดูแลประชาชนในชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร 16:29 นตรีชดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยโต้โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ฝากเจ้ากระทรวงดูแลสินค้าเกษตรย้ำชาวนาต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรเร่งด่วน 16:40 นตำรวจกองปราบปรามจับกุมสาวแจ้งรักหลอกชายหนุ่มสูญเงินกว่า10ล้านบาทล่าสุด 16:51 นสถานการณ์โควิด -19 ในเรือนจำโคราชยังน่าห่วงหลังสุ่มตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิตพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก625รายขณะทั้งจังหวัดป่วยสะสม 19,508 รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup